ันนี้คือเมนูยำผักละหรือยำชะอมยำผักละหรือว่ายำชะอมนะครับเราก็จะตำพริกแกงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาหมู3ชั้นนะครับลงไปผัดเนี่ยครับผัดกับพริกแกงที่เราตำสูตรพริกแกงก็คือมีพริกแห้งกระเทียมนะครับข่าที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรกะปินะครับพอเราใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวลงไปเรียบร้อยนะครับพอเราผัดหอมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเอาให้เย็นวางให้เย็นก่อนพักให้เย็นแล้วก็มาหั่นหอมแดงนะครับแล้วก็ลงไปคลุกนะครับทีนี้พอเราคลุกเนี่ยคือต้องใช้มือนะมันถึงจะแบบเข้าฮะคลุกแล้วขยำแล้วขยำขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าเมนูยำผักละหรือยำชะอมนะครับอร่อยลองไปทำดูนะครับสูตรนี้ทำแล้วอร่อยจริงๆผมแม่เขาบอกวิธีมาแล้วเขาก็มาถึงเนี่ยเขาก็จะชอบทำให้ทานอร่อยกินข้าวเหนียวร้อนๆนี่สุดยอดเลยลองไปทำดูนะครับทำไม่ยากครับทำง่ายผักบุ้งผักชะอมเอาไปนึ่งก่อนนะครับแล้วมาหั่นเนี่ยครับแล้วยำแบบนี้สุดยอดจริงครับเมนูนี้ลองไปทำดูนะครับนี่ครับช่องนี้มีแต่ของอร่อยครับพี่หนวดชาแนล